พี่ติที่พี่จะพูดทิก่อนครับทิก่อนทีเคครับถึงพื้นฐานแล้วนะ10บาทยี่อ่ะถือต่อไปอีกป่ะก็ยังดีอยู่ครับก็ถือลุ้นงบละกันนะครับพี่ลุ้นอะไรได้ตังค์แล้วแหละครับก็ลุ้นงบน่าจะได้แหละครับพี่ลุ้นงบได้งบนะจะได้ตังค์ป่ะคิดว่าได้ครับพี่ได้นะคะครับแล้วแต่ท่านผู้มีอุปการะคุณครับแล้วเป็นยังไงบ้างตอนเย็นละก็ตลาดปรับเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเซอร์ไพรส์ผมนะตอนเย็นที่ปรับเพิ่มขึ้นมาอย่างนี้นะครับแต่ว่าตัวฟิวเจอร์เองก็ไม่ได้ขึ้นเยอะอะไรนะครับแล้วก็ผมยังเป็นห่วงเรื่องที่มันเทรดเป็นพรีเมียมอยู่นะครับเพราะนั้นแต่ว่าภาพตลาดอาจจะไม่ได้เกิน1.432นะครับเพราะนั้นอัพไซด์มันเหลือจำกัดนะครับก็ไม่รีบดีกว่าไม่รีบทำอะไรนะครับถ้าทำอะไรก็อาจจะรอหาจังหวะตัวลงแล้วค่อยรอกทีนึงหรือถ้ามันลงแรงๆมากอาจจะเปลี่ยนเป็นจังหวะช็อตนะครับแต่ถ้าตอนนี้ผมยังคิดว่าไอ้ที่เราลองไปเมื่อสุกที่แล้วเนี่ยมันปิดทำกำไรแล้วก็พอก่อนครับครับค่ะก็หมดมาแล้วใช่ไหมครับส่วนหุ้นแนะนำก็ BJC ครับพี่ที่วันนี้มันก็แข็งนะก็มีการไล่ขึ้นไปที่7.10อยู่นะครับตอนนี้อาจจะอ่อนตัวมาแถว7 บาทแต่ก็ไม่น่าเกลียดอะไรเพราะมันก็เคาะไประหว่าง7 บาทกับ7.5 บาทนะครับก็คิดว่าที่ซื้อกันไปตอนเช้าก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรก็ถือต่อเพราะวันนี้มูลค่าการซื้อขายก็คีที่สุดในรอบได้ว่า2-3 เดือนนะครับก็เชื่อว่ามันเป็นสายที่ดีนะครับก็มีโอกาสขึ้นต่อนะครับ BJC ชิเนาะครับแล้วก็ตัวอื่นซินเทคใช่ไหมของปิงอะฮะซินเทคก็ยังปลื้มอยู่นะครับถือต่อไปใช่เป็นตัวที่เราเคยคุยกันมานะแสนนานครั้งนึงยังจำได้ไหมฮะว่าหุ้นขึ้น 100% อะไรเงี้ยแผ่นดีก็ทำนิวไฮแล้วก็ถือต่อไปเออแผ่นดีแต่ก็ชอบนะโนมูระโอ้แต่ว่าผมชวนซื้อมาตั้งแต่สมัยตอนปิงอยู่10ล้านโอเคตั้งแต่ตอน4บาทนะพี่ซื้อแต่ตอนกันอยู่4บาทอ่ะเห็นได้เข้าบอกจากกรพัฒน์แกก็บอกว่ากับแพลน B เหมือนกับคุณแล้วล่ะอ๋อครับช่วยกันเชียร์ต่อไปครับแล้วตลาดล่ะคะคุณปิงก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน1427นะพี่1427นะแต่ถ้าเกินก็คงต้องเปลี่ยนไปดูอะแต่ว่าตอนนี้มันไม่ค่อยอยากไม่คิดว่าจะเกินอย่างขอดูอาการก่อนครับพี่ดูอาการตรงไหนถึงบอกว่าอย่างคือผมเป็นห่วงอยู่2เรื่องนะแรกเราอยู่ในช่วงของฤดูกาลการประกาศผลประกอบการค่ะช่วงนี้มันอาจจะยังมีแรงเก็งกำไรเข้ามาบ้างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเกิดประกาศเสร็จก็อาจจะโดนเทคได้อย่างแรกอันที่สองเนี่ยเกียร์ที่ตลาดเนี่ยวันนี้ถูกดึงโดยปตท.เป็นหลักปตท.ก็แปลว่ามันก็อิงกับเรื่องของความผันผวนของราคาน้ำมันนะครับอิงกับความผันผวนเรื่องของglobal นะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเฟดมีสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยหรือมีตลาดมีความกังวลว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเช่นถ้าตัวเลขการจ้างงานออกมาแล้วปรากฏว่ามันดีโคตรในคืนนี้วันนี้เป็นตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนนะครับวันศุกร์ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาดีโคตรเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าตลาดมีความกังวลเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ยอยู่นะครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าทำให้เกิดมีความผันผวนนะครับพวกหุ้นโกลบอลเพลงเช่นปตท.เนี่ยมันอาจจะพลิกกลับมาลงตลาดก็มีโอกาสลงได้อีกนะครับก็คือผมยังไม่เห็นความเสถียรของตลาดจะถามว่าระยะสั้นมันยังขึ้นต่อได้ไหมมันก็คงมีโอกาสขึ้นนะครับพี่แต่ก็ต้องระวังใช่ปิงวันหลังเวลาพูดอ้าปากกว้างๆแล้วตะโกนคำว่าช้างจะได้ชัด ได้ครับปิงขอบคุณนะคะครับพี่ครับดีครับ